ว่านกวักพระพรหมหรือสาลิกาลิ้นทองจัดเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่คนโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกว่านกวักพระพรหมไว้ที่บ้านจะให้คุณด้านโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยมและเสริมความเป็นสิริมงคลทำให้คนในบ้านเกิดความร่มเย็นสมบูรณ์พูนสุขตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของอีกทั้งยังให้คุณในด้านทางป้องกันอันตรายถือเป็นว่านที่มีคุณสมบัติสูงมากอีกชนิดนึงในว่านตระกูลขวักด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะยังถือเป็นว่านเสียงทายค่ะเมื่อว่านออกดอกให้ท่านหาผ้าแพรสีแดงสดผูกรอบกระถางไว้แล้วจะมีโชคมีลาภและมีข่าวดีค่ะว่านกวักพระพรหมนะคะลักษณะของต้นจะดูคล้ายกับว่านแม่จันทร์ค่ะแต่เขาจะมีจุดเด่นที่ใบคือใบเป็นรูปรีแกมรูปไข่แนวเส้นใบจะเป็นร่องตื้นมีสีเขียวและมีลายเส้นสีขาวเหลือบเงินเป็นแถบตามยาวทั้งสองด้านของแผ่นใบส่วนเวลาออกดอกจะออกตรงกลางยอดของกาบใบคล้ายกับดอกจำปีดอกมีสีเขียวอ่อนและปลีดอกจะเป็นสีขาวค่ะว่านกวักพระพรหมจะนิยมขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีโดยเฉพาะดินใบก้ามปูค่ะชอบแสงแดดรำไรและชอบน้ำปานกลาง